ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28ตุลาคม2566โดยชายพบครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เอาเรื่องยังไงศึกคัดโอลิมปิกชนไทยลีกยิ้มประต้องคุยขอตัวจากสโมสรเองโดยช้างศึกหนุ่มเตะชิงแชมป์เอเชียชนไทยลีกทางผาทิศนะฮะยืนยันว่าขยับคิวบอลภายในไม่ได้แล้วโคตระมิกยิมต้องบินไปเคลียร์กับสโมสรเอาเองนะโดยความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมของช้างศึกหนุ่มทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งจะมีงานใหญ่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าคัด 3.5 ทีมไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่เป็นโปรเจกต์ยักษ์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยสำหรับ FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนี้เดิมทีทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีนะฮะได้รับเชิญไปแข่งขันรายการพิเศษ Panda Cup ที่ประเทศจีนแต่ทัวร์นาเมนต์ถูกยกเลิกไปขณะเดียวกันนายยุทธนายิมการุณอุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขันเปิดเผยว่าจะมีเกมอุ่นเครื่อง2นัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนระหว่าง 13-21 พฤศจิกายนและจะเก็บตัวอีกครั้งช่วง FIFA Day เดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งเลขาโจภาทิตย์สุภพงศ์เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวเลยนะว่าสมาคมเนี่ยวางแผนงบประมาณสำหรับทีมชุดอายุ3ปีใช้เตรียมทีมไปจนถึงช่วงการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าทีมงานจะวางแผนในการใช้งบประมาณอย่างไรในกรอบวงเงินในครั้งนี้โดยขณะเดียวกันเมื่อถามถึงช่วงการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในช่วงเดือนเมษายนซึ่งไม่ตรงกับ FIFA Day จะมีปัญหาในการขอตัวนักเตะหรือไม่เลขาโจตอบว่าโปรแกรมไทยลีกถูกล็อกเอาไว้แล้วเนื่องด้วย FIFA Day สำหรับเอเชียนคัพที่กินเวลามากกว่า1เดือนจึงต้องเลือกเบรกให้กับทางเอเชียนคัพเป็นหลักส่วนของทีมชุดอายุ23ปีปกติจะต้องเจอปัญหาเนื่องจากว่าไม่ตรงกับช่วง FIFA Day ก็เป็นหน้าที่ของอิสระศรีโทโรกับนายยุทธนายิมการุณฐานะอุปนายกสมาคมไปพูดคุยกับสโมสรเพื่อจะขอตัวนักเตะหรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมแต่คงจะไม่ได้เบรกทั้งลีกให้นะเบื้องต้นเท่าที่ทราบหลายสโมสรก็เข้าใจเพราะเป็นรายการที่สำคัญขณะเดียวกันก็ขยับบอลถ้วยมาเตะในช่วงเอเชียนคัพหากว่าช้างศึกชุดใหญ่จบภารกิจเร็วในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจองานท้าทายอีกครั้งบอลไทยชุดอยู่23ปีก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไง breaking news รายชื่อ11ตัวจริงอุระวะเบรสพบคาชิมะแอตเลอร์นะโดยงานนี้2ช่องฟรีประกาศยิงสดประเทศญี่ปุ่นนะเมื่อทางอุระวะเบรสไดมอนด์บุกไปเยือนถิ่นคาชิมะแอตเลอร์ทีมอันดับ6ของตารางคะแนนที่มีทั้งหมด47แต้มจากการลงสนาม30นัดในวันเสาร์ที่28ตุลาคมเวลา 12:00 นตามเวลาของประเทศไทยโดยสนามคาชิมะซ็อกเกอร์สเตเดียมยิงสดญี่ปุ่น2ช่องทางคือสยามสปอร์ตและก็ YouTube เมืองทองยูไนเต็ด FC ในครั้งนี้โดยจากนี้มาเซียสกอร์ซ่ากุนซือใหญ่แห่งทัพปีศาจแดงเอเชียส่งชื่อเอกนิษฐ์ปัญญาในรุกทีมชาติไทยบนเวทีเจลีกเป็นครั้งที่2ติดต่อกันโดยรายชื่อ11ตัวจริงนั้นก็จะมีเจ้าบุกเอกนิษฐ์ปัญญาติดอยู่ในนี้กันด้วยครับแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจเขากันด้วยนะแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเป็นยังไงกุนซือลูวินได้เผยความพร้อมก่อนนำทีมเยือนอันเดอร์เบรชนะโดยเอ็ดดี้ฟาเฮเมลนะครับรักษาการกุนซือ OH บริเวณเผยก่อนที่จะนำลูกทีมบุกไปเยือนอันเดอร์เบรชในเกมลีกนัดที่12ศึกฟุตบอลจูเบลาโปรลีก2023วันที่29ตุลาคมนี้เวลา 1:45 นตามเวลาของประเทศไทยผลงานในลีกล่าสุดซีซั่นนี้ของ OH บริเวณนั้นแข่งไปแล้วทั้งหมด11นัดชนะไป3เสมอ3แพ้ไป5มีทั้งหมด12แต้มรั้งอันดับที่12ของตารางคะแนนโดยมีแต้มห่างจากทางเควีเมชเชเรนทีมอันดับที่13พื้นที่เพลย์ออฟตกชั้นที่แข่งเท่ากันอยู่เพียงแค่1แต้มเท่านั้นส่วนด้านเอ็ดดี้ฟาเฮเบลนะฮะที่ประเดิมคุมทีมคว้าชัยนัดแรกในการขึ้นมาในการคุมทีมชุดใหญ่พาทีมเปิดตารางถล่มแซงทรูดองไป4-0เผยก่อนเกมได้ว่าพวกเขาเองแสดงให้เห็นได้ว่าพวกเขามีความสามัคคีกันและก็รักษาพลังงานเอาไว้ได้ระดับสูงได้ตลอด90นาทีแม้ว่าเรานั้นจะครองบอลได้จำนวน 35% แต่ยังไม่ได้มีความหมายมากมายอะไรเรายังอยู่ในกระบวนการเรายังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อไปส่วนการเยือนอันเดอร์เรชนั้นมันจะเป็นเกมที่ต่างกันออกไปต่างจากคู่แข่งนัดที่แล้วโดยสิ้นเชิงดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องที่แตกต่างกันออกไปทุกคนที่มีกำลังใจที่ดี
พร้อมทำงานหนักดังนั้นผมจึงมั่นใจกับทีมชุดนี้ผมนำได้เพียงแค่การชื่นชมสำหรับการกระตือรือร้นและพลังที่พวกเขาได้ทุ่มเทฝึกซ้อมในช่วงสัปดาห์นี้สำหรับทาง OH รูนเองยังไม่มีอเล็กซานโดรคาวรัตนะฮะแล้วก็เฟเดริโกบริคาที่บาดเจ็บยาวส่วนทริชี่ชากราโดแล้วก็นาธานโอโปคูอยู่ในช่วงเร่งความฟิตขั้นสุดท้ายทางด้านของเจ้าแบงค์สุบรรณัตเหมือนตาดารุกชาวไทยก็หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมกับทีมได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะไปในวันงานนี้นะผมก็ถือว่าฝากติดตามแล้วก็ร่วมเชียร์นะฮะอาจจะเห็นเจ้าแบงค์สุบรรณัตเหมือนตาในวันนี้ก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเซ็งแนวรับตัวเก่งเลี่ยงอีกรายนะโดยโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมแชมป์เก่า J1 ลีก 2022ที่กำลังขับเคี่ยวกันอย่างสนุกในการลุ้นแชมป์ลีกกับวิเซอร์โกเบทีมจ่าฝูงที่นำอยู่4แต้มกับโปรแกรมการแข่งขันที่เหลือเพียงแค่4นัดสุดท้ายต้องเจอกับทางสถานการณ์ที่น่ากุมขมับกันอีกครั้งหลังทาโคมิคามิจิมะกองหลังตัวเก่งได้รับอาการบาดเจ็บอีกรายโดยเซ็นเตอร์แบ็กในวัย26ปีรายนี้เจ้าของส่วนสูง186เซนติเมตรเพิ่งจะย้ายมาค้าแข้งในชินดิสันสเตเดียมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของซีซั่นนี้โดยได้ลงเล่นในลีกไปแล้วถึง18นัดก่อนจะมีการรายงานเปิดเผยได้ว่าเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมที่มารินอชบุกไปพ่ายอูรวัตเรดไป0-2ในศึกวันคัพ2023รอบรองชนะเลิศนัดที่2เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งทางทาโคมิคามิจิมะได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกใบหน้าด้านขวาแตกทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของโยโกฮาม่าเอฟมารินอชนั้นจะออกไปเยือนอาริฟ้าฟุกุโอกะในศึก J1 ลีก 2023นัดที่31ในวันเสาร์ที่18ตุลาคมเวลา 12:00 นตามเวลาของประเทศไทยณสนามเบสเดนคิสเตเดียมครับเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับเอาเล่นยังไงไทยสะเทือนเวทีโลกนักกีฬาไทยผงาดคว้าเหรียญทอง World Combat Game ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์นะโดยขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยนะฮะซึ่งนักกีฬาไทยนั้นสร้างชื่อกระหึ่มเวทีโลกในการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่อสู้โลก World Combat Game ริยัด 2023ที่กรุงริยัดประเทศซาอุดิอาระเบียนักกีฬาไทยสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมผงาดคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากกีฬายูยิสุนะฮะซึ่งงานนี้อยู่ที่สุดเนี่ยประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักมากกว่า94กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เยอ้นดีกรีนักกีฬายูโดที่เคยผ่านสังเวียนโอลิมปิกเกม2016มาแล้วโดยโชว์ผลงานได้อย่างสุดแข็งแกร่งรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะอาร์เมชอันอาร์ดีจากทางบาเรนไปแล้วก็ไปเอาชนะเดยันวูชเชวิชจากอาร์เบเนียในรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้ซึ่งเป็นการทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทางฮวนคามิโรแรนดาซูรีจากโคลอมเบียผลปรากฏว่าทางพีทคุณาทิพย์เอียอ้นนะฮะโชว์ฟอร์มสุดแกร่งจับทุ่มอิมป้งไปด้วยสกอร์50-0ผงาดคว้าเหรียญทองแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยได้สำเร็จเลยนะโอ้โหเป็นว่างานนี้ไม่ธรรมดานะฮะเห็นไหมครับคนไทยถ้าตั้งใจทำอะไรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับพรพันธ์เกิดประหลาดมือเซตทีมชาติไทยเล่าเปิดใจหมดเปลือกวินาทีโดนโค้ชเกาหลีวินใส่อย่างหนักนะโดยกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อทางพรพันธ์เกิดประหลาดยอดมือเซตจากประเทศไทยโดยโดนโค้ชเกาหลีใต้นะฮะวินใส่อย่างหนักเนื่องจากผู้เล่นภายในทีมตามสปีดบอลเธอไม่ทันโดยพรพันธ์ยังไม่เสียใจกรณีที่โดนโค้ช IBK วินในศึกวอลเลย์บอลลีกเกาหลีโดยทางพรพันธ์เกิดประหลาดได้เปิดใจผ่านการไลฟ์ถึงประเด็นดังกล่าวบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ได้น่าเจือนเพราะโดนดุนะเวลาโดนโค้ชดุทำหน้าไม่ถูกเฉยเป็นคนที่โดนดุแล้วไม่เครียดก็กินน้ำไปแล้วก็ทำหน้าแบบนั้นไปตอนเล่นทีมชาติไทยก็เป็นเหมือนกันก็ทำหน้าแบบนี้แหละครับเวลาโดนโค้ชด่าไม่ได้น่าเจือนนะทางนี้โค้ชคิมโฮชุนนั้นเคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้พรพันธ์เล่นในสไตล์ที่เขาถนัดแต่ถ้าว่าหลังจากไปผ่านไป3นัดนะฮะต้องเปลี่ยนแผนเพราะผู้เล่นในทีมเล่นเร็วตามพรพันธ์ไม่ทันสำหรับโปรแกรมนัดต่อไป IBK Anstos ของชมพู่พรพันธ์เกิดประหลาดมีคิวทำศึกไทยดาร์บี้แมตช์พบกับทางไฮพานต้นสังกัดของโมเมธนัชชาสุขสดในวันที่18ตุลาคมเวลา 14:00 นตามเวลาของประเทศไทยก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28ตุลาคม2566โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ